ความจริงแล้วการแถลงก่อนหน้านี้เราย้ำนะครับในส่วนของเพื่อไทยและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเร่งด่วนใน3ด้านด้วยกัน1ก็คือการควบคุมการแพร่ระบาดและการเยียวยาประชาชน2การใช้เงินกู้ตามพรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และ3การลงทุนสำหรับอนาคตเพื่อรองรับธุรกิจใหม่หรือ New Normal ที่จะเกิดขึ้นแต่ปัญหาที่ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลแก้ไม่ได้และคนไทยทั้งประเทศเห็นชัดตรงกันก็คือการเยียวยาที่รัฐบาลล้มเหลวล่าช้าไม่ครอบคลุมไม่ทันสถานการณ์โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับในขณะที่เรานั่งแถลงตรงนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากครับไปเข้าคิวเข้าแถวเพื่อรอรับการทบทวนสิทธิ์ซึ่งความจริงรัฐบาลพูดไม่ตรงหลายเรื่องถึงพูดตรงก็ทำไม่ได้ตามที่พูดตอนแรกบอกว่า8พฤษภาคมการเยียวยาจะจบปิดจ็อบที่สุด8ก็ปิดไม่ได้ขยายมาเป็น10ซึ่งทบทวนสิทธิ์ในวันที่10จะไปจ่ายวันที่15ก็แปลว่าข้อมูลถึงณขณะนี้จะต้องรอจนถึงวันที่15พฤษภาคมนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจากนี้ไปวันนี้วันที่7นะจนถึง15จะมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศทั้งเข้าคิวเข้าแถวทั้งแจ้งก่อนลงทะเบียนก่อนและมาเพื่อจะมาสู้เอาดาบหน้าจำนวนมากครับดังนั้นการย้ายไปกรมประชาสัมพันธ์แทนที่จะให้ไปกระทรวงการคลังเป็นการประจานตัวเองและการประชาสัมพันธ์ผลงานด้านลบและเป็นคำสารภาพของรัฐบาลว่าการอยู่ของรัฐบาลนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงคือถ้าไม่จัดระเบียบเนี่ยนะฮะปล่อยโดยธรรมชาติวันนี้ซอยอารีแตกแน่นอนและจากนี้ไปจนถึง15ท้ายแถวอาจจะไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลทั้งที่จริงๆรัฐบาลมีวิธีการทำง่ายๆครับเช่นให้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพราะคนไทยจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบออนไลน์แต่รัฐบาลก็เลือกที่จะประจานตัวเองว่าการเยียวยานั้นล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพมีคนตกหล่นเข้าไม่ถึงการเยียวยาจำนวนมากชี้ชัดๆครับว่ารัฐบาลสอบตกเรื่องการเยียวยาตอนเยียวยา 5,000 มีปัญหารัฐบาลบอกว่า AI มีปัญหาเราเสนอว่าถ้า AI มีปัญหาให้ใช้หัวใจในการคัดอย่าใช้ AI ที่สุดแล้วปัญหาก็ลุกลามมาจนถึงปัจจุบันนี้วันหยุดก็ไม่แจกนะฮะวันหยุดก็ไม่โอนทั้งที่ความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่มีวันหยุดครับมันมาทุกวันสรุปแล้วมีประชาชนที่กรอกแล้วกรอกอีกอุทธรณ์ออนไลน์ก็แล้วทบทวนสิทธิ์ทุกช่องทางแล้วจะต้องรอไปจนถึง15พฤษภาคมนี่เห็นชัดครับว่าล้มเหลวสิ้นเชิงครับสำหรับการเยียวยา 5,000 ทีนี้ไปดูการจ่ายเงินทดแทนผู้ว่างงานผู้ตกงานผู้ถูกเลิกจ้างของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ากองทุนประกันสังคมของกระทรวงแรงงานเนี่ยดูแลโดยพรรคเล็กนะคือพรรครวมพลังประชาชาติไทยของคุณสุเทพเขาก็แซวกันนะฮะว่าเหตุที่การจ่ายเงินล่าช้าเนี่ยเพราะว่ารัฐมนตรีชื่อหม่อมเต่าหรือเปล่าปัญหามันก็เลยค่อยๆแก้ค่อยๆคลืบคลานแบบเต่าทั้งที่ลูกจ้างที่ตกงานเนี่ยมีรายชื่อในฐานข้อมูลของรัฐครบถ้วนไม่ต้องไปสืบค้นไม่ต้องหาหลักฐานให้ยุ่งยากวันนี้ผู้ประกันตนเกิดคำถามครับว่าเอ๊ะตกลงการจ่ายเงินเนี่ยมันถูกหรือมันดีหรือเปล่าเพราะการจ่ายเงินสมทบกองทุนทำให้ประชาชนที่จ่ายเงินนี้ไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยา 5,000 ที่ไม่ได้ 5,000 เพราะมีประกันสังคมนะเงินของตัวเองจ่ายทุกเดือนแท้ๆตอนจะเรียกเก็บนี่มีความฟิตเหมือนนักมวยครับแต่ว่าตอนจะจ่ายเนี่ยช้าเหมือนคนป่วยซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากมันก็เลยสอดรับกับกระแสข่าวที่ว่าเงินในกองทุนประกันสังคมของฉันหายไปไหนเอาไปเล่นหุ้นเอาไปซื้อกองทุนเอาไปลงทุนบริหารจัดการและสุดท้ายหมุนเงินไม่ทันตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่ท่านคงได้เห็นข่าวนะครับว่าผู้ที่ไปขึ้นทะเบียนรอจะรับเงินจากกองทุนประกันสังคมรอไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายครับแล้วปัญหาเนี่ยมาแบบเดียวกับเยียวยา 5,000 เยียวยา 5,000 โทษ AI ครับแต่ว่าประกันสังคมโทษปัญหาคอมพิวเตอร์ใช้คำว่าฮาร์ดแวร์นะก
ก็ไปดูข่าวปรากฏว่าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์มีปัญหาในปี2552นี่คือปัญหาของระบบราชการแบบรวมศูนย์คือเน้นสร้างเงื่อนไขไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่ได้เอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นพื้นฐานนี่นะฮะท่านเลขาอธิบายไปแล้วเยียวยา 5,000 ก็มีปัญหาประกันสังคมก็มีปัญหาเกษตรกรก็มีปัญหาครับทั้งที่ภาครัฐมีข้อมูลเกษตรกรอยู่แล้วคนก็ถามไปทั้งประเทศว่าทำไมต้องไปลงทะเบียนมีเหตุผลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าที่ต้องลงทะเบียนเพราะว่าต้องปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งที่ปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมยังไม่ได้รับการเยียวยาปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำปัญหาหนี้ครัวเรือนปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรทับถมเกษตรกรอย่างหนักก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายรัฐบาลยืนยันว่าต้องลงทะเบียนผมเข้าใจว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเห็นด้วยครับว่าการเยียวยาเนี่ยควรมีหลักเกณฑ์แต่มันไม่ควรเป็นการสร้างเงื่อนไขไปเรื่อยเราไม่อยากเห็นภาพย้ำนะครับว่าไม่อยากเห็นภาพประชาชนที่เข้าไม่ถึงการเยียวยาเดี๋ยว15ปิดจ็อบจากกระทรวงการคลังต้องไปตามต่อที่กองทุนประกันสังคมไปตามต่อกระทรวงแรงงานแล้วเกษตรกรต้องไปตามต่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุดท้ายมันจะไปถึงทำเนียบรัฐบาลซึ่งนั่นก็เป็นการประจานรัฐบาลว่ารัฐบาลล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพสอบตกในการเยียวยาแล้วสุดท้ายสบค.ก็จะบอกว่ามากันเยอะกาดอย่าตกประชาชนก็คงอยากบอกเหมือนกันว่าถ้ามันจะกาดตกก็ต้องจำเป็นแล้วครับเพราะรัฐบาลกาดสูงกับประชาชนก่อนคือสร้างเงื่อนไขมากกับประชาชนจนมีคนตกหล่นเดือดร้อนเข้าไม่ถึงการเยียวยาจำนวนมากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ